ท่านต่อไปครับคือคุณท่านวุฒิสมาชิกสอชาติวิชยสุวรรณพรมครับเชิญครับกอบียนธรามประธานที่รบครับกระผมสอาชาติสุวรรณพรมวุฒิสมาชิกหนึ่งห้าแปดกลุ่มสิบสามจากจังหวัดนครปฐมครับก่อนเดินต้องสแสดงยมดีกับเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาสองร้อยท่านนะฮะที่ได้ผ่านการเลือกเข้ามานะครับและก็แสดงความยินดีกับท่าน ประธานและรองประธานทั้งสองท่านซึ่งจะทําหน้าที่ประธานประชมให้กับพวกเราทุกท่านครับ<ส>ผมขออนุญาตกล่าวเรีเยนท่นประธานยกครกว่าเราอยู่ในวาระที่หนึ่งนะครับรับหลักการอยากจะให้เพื่อนสมาชิกพูดคุยในเราว่าเราจะรับหลักการในร่างไหนส่วนการแปลยตินั้นผมเชื่อนะว่าในวาระสองเพื่อน <ะ S 2> <ว>สมาชิกหลายท่านอยากจะมีการเพิ่มเติมตอนนั้นตรงนี้เราค่อยว่ากันไปผมเ็นด้วยกับท่านยุทธนาไทยพักดีนะครับซึ่ง ลดจากจำนวน26คณะหรือ21คณะนีครับการลดจำนวนจาก26หรือ21คณะเนี่ยเนื้อหาสาระหรือการควบคุมการทํางานไม่ได้หายไปไหนครับเพียงแต่เรารวมเอาเรื่องที่มันควรจะอยู่ในื้อหาเดียวกันเนี่ยมาอยู่ด้วยกันเท่านั้นเองเนื่องจากว่าเราถูกจํากัดด้วยเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญน,นะครับเดิมนั้นวุฒิสมาชิกมี250ท่านปัจจุบันเราเหลือ200ท่านบทเฉพาะการได้ในบทลงไปแล้ว ตามเงื่อนไขที่ท่านได้กลับเรียนมาตามร่างตามก้อยติที่เสนอมาใน21คณะกรรมาการเนี่ยก็ยังลดจำนวนลงกียจากเดิมเดิมนั้นข้อบังคับปี62นั้นก็คือ10ท่านถึง19ท่านท่านลดลงมาเหลือ9ท่านถึง8ท่านเนี่ยทำให้เหมาะสมกับจํานวน200ท่านที่เรามีเหลืออยู่ที่จะกระจายตามภารกิจที่เรามีอยู่21คณะถามว่า21คณะไปไหนบ้างคณะกรรมาการ แก้ไขปัญหาความยากจนท่านก็ไปรงเรื่องเศรษฐกิจเอาไว้ไม่ได้แต่งหายไปไหน,นคณะกรรมการองค์กรอิสระก็ไปรวมกับปปชทุจริตคอร์รัปชัน,นคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ก็ไปรวมกับการศรึกษาก็เป็นกลุ่มเดียวกันอยู่หมวนเดียวกันซึ่งมันเป็นภารกิจที่สามารถรวมมาอยู่ด้วยกันได้เมื่อเรามีความพร้อมนะครับพอเป็นจริงแล้วข้อบังคับไม่ได้กําหนดว่าทําวันนี้แล้วเนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้อีก ผมมีความรู้สึกว่าวันนี้เราต้องทําข้อบังคับให้สามารถเดินหน้าในการทํางานของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ไปให้ได้ก่อนดังนั้นก็คือภารกิจของเราก็คือว่าจะจัดยังไงสองรายท่านเนี่ยให้เข้าประโยชน์ในกรรมธิการต่างๆข้อบังคับกําหนดนให้ไม่เกินสองคณะนะถ้าเราไปแก้ไขข้อบังคับให้เกินสามคณะขึ้นไปเราก็สามารถที่จะขยายได้แต่วันนี้ข้อบังคับของปิวสองเนี่ยอยู่ที่คณะเราไม่เกินสองคนประธานได้แค่หนึ่งคนตัวนั้นเอง ท่านประธานและท่านรองประธานเองก็ไม่ได้มาเป็นกรรมธิการในชุดนี้มันจึงเป็นข้อจํากัดด้วยจํานวนของสมาชิกในข้อบังคับที่เราจะต้องเดินกันผมเชื่อนะว่าอุทิศสมาชิกหลายท่านที่เสนอมาไม่ใช่ความผิดครับขออนุญาตท่านคุณหมอเปรมศักดิ์ครับ28คณะผมเห็นด้วยในแนวคิดนะครับแต่ไม่เห็นด้วยในยัตติแนวคิดอนาคตข้างหน้านอาจจะต้องเป็น28คณะอย่างที่ท่านหมอเปรมศักดิก์เสนอขึ้นมาเมื่อภารกิจ ทุกคนมีความพร้อมที่จะทําหน้าที่และขยายไปแล้วก็ไปแก้ไขจํานวนลดลงนะครับแทนที่จะเป็น1 0บถึงสิท่านตามข้อบังคับเดิมก็ลดจํานวนลงมาเอาสัก7็ดท่านถึงส4บสี่ห้าท่านเนี่ยเป็นหนึ่งคณะอย่างเนี้ยมันก็ได้แต่วันนี้สหมอพิมศักดิ์ไม่ได้ขอแก้ไขอ่ะมันยังกลายเป็นเงื่อนไขของการเสนอยติที่ไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ประกอบกับคุณหมอเองอาจจะไม่ได้ดูมาตราข้อไปที่แปอ็ว่า กิจการวทีิสภาก็มีกันอยู่แล้วไอ้ข้อแปดวถ้าท่านจะเพิ่มมาต้องไปยกเลิกข้อนั้นก่อนไม่ยกเลิกมันก็เดินหน้านไม่ได้ในกรรมติการสามัญประจำวุฒิสภารวมทั้งสิ่งที่ผมเองต้องขออนุญาตกลาบเรียนขออนุญาตท่านประธานครับเพราะท่านประธานใช้อำนาจในการรวมยต,ติห้ายติมารวมกันต้องขออนุญาตรวมทั้งห้ายติครับเพราะถ้าประธานแยกที่เลือกยติน,ะนตั้นผมองยติบลายทีละยติยติแต่วันนี้ประธานใช้อำนาจของประธานในการรวมยติที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันมาภิปรายครั้งเดียวนะครับ ในส่วนที่สองครับของท่านประพาสเนี่ยครับผมเห็นด้วยอย่างผมเห็นด้วยอย่างยิ่งลยครับในจำนวนที่ท่านทำลดลงมา8-15ถึง15ซึ่งเหมาะสมนะครับกับ26คณะกรรมการนะครับนั่นก็คือสามารถที่จะคำนวณตัวเลขและสัดส่วนของจำนวนเนี่ยสามารถเข้าไปให้เป็นกรรมธิการที่เพียงพอได้แล้วก็ทำงานได้จริงๆ แต่ภารกิจที่มันลดลงต่างหากครับที่ผมอยากจะขอเรียนว่าเราสองร้อยท่านภารกิจที่ล่างมาเดิมนั้น250รหิบท่านเรายัางไงก็ต้องลดจํานวนลงมาจากยี่หคณะลงมาให้น้อยลงจะรวมคณะไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งจึงขออนุญาตกับเรียนผมเห็นด้วยกับแนวคิดของท่านที่ลดจํานวนกรรมธิการลงมาแต่ยังไม่เห็นด้วยกับยติทั้งหมดเพราะยังไม่สมบูรณ์ที่จะสามารถทํางานในเคลื่อนที่ไปได้นะครับไปข้างหน้าได้ที่เกิดขึ้น ที่ที่สามครับของเพื่อนสมาชิกนะครับของท่านเทวฤทธิม์มณีฉายเนี่ยครับผมเห็นด้วยในแะนวความคิดและหลักการอย่างมากเลยครับแต่วันนี้ถ้าท่านแก้เฉพาะข้อของท่านเนี่ยกรรมธิการอื่นก็เดินไม่ได้ครับเพราะท่านไปคงร่างเดิมของยี่สิบหกคณะจำนวนเท่าเดิมรายรานั้นเขาใช้สลับสองร้อยห้าสิบท่านครับไม่ได้มาใช้สลับสองร้อยท่านแต่สิ่งที่ท่านนำเสนอมาคือวิธีการในการที่จะลงรายละเอียดในการประชาสัมพันธ์ในการที่จะต้องไป ให้สื่อสารหรือสื่อมวลชนรับรู้ว่าเรามีประชุมอะไรกันบ้างซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและเห็นด้วยอนาคตข้างหน้านั้นสิ่งที่ท่านเสนอมานั้นน่าจะถูกนำมา,มา,มาแก้ไขปรับปรุงและนำมาเสนอในการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับในครั้งต่อไปไท่านที่4ครับขออนุญาตท่านเอกชัยนะครับยติของท่านเน้นผมเห็นด้วยในเรื่องของเศรษฐกิจที่จะต้องมีแต้มต่อ แต่ถามว่าจําเป็นไหมนะครับในคณะกรรมการิการเศรษฐกิจเดิมเนี่ยท่านก็สามารถทําได้อยู่แล้วในเรื่องเหล่านี้ท่านไปเสนอเพราะมันสามารถเขียนได้ครอบคุมเอาไ้แล้วเรื่องเศรษฐกิจไม่ย่งต้องมาตั้งชื่อว่าเป็นกรรมการคณะน,นี้เพราะในภารกิจชื่อของกรรมธิการนั้นอ่ะมันได้ครอบคุมในสิ่งที่ท่านเสนอมาอยู่แล้วนะครับผมเห็นด้วยกับการที่ท่านคิดว่าถ้าท่านอยากจะมีคณะน,นี้จริงๆเนี่ยเป็นการเฉพาะนะั่นท่านสามารถยื่นยตินะครับ ตั้งกบบรรมิการวิสามัญศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะขึ้นมาก็เป็นเรื่องของอำนาจสภาเพราะข้อบังคับให้อำน,นาจท่านอยู่แล้วในการที่จะทําหน้าที่ในสิ่งเหล่านี้จึงขออนุญาตกับเรียนท่านประธานว่าในทั้งหมด5ร่างผมใช้เวลา5นาทีนะครับร่างที่ที่จะทําหน้าที่ให้กับเพื่อนสมาชิกรับหลักการนะทั้งแนวคิดและหลักการคือของท่านยุทธนาเทพบดีเนะี่ยซึ่งเป็นร่างที่มีความรู้สึกว่าเป็นร่างที่สามารถรับแล้วเดินหน้าต่อไปในการทํางานได้ อยากจะขออนุญ,ญาตเชิญชวนเพื่อนสมาชิกด้วยกันว่าเราจะทํางานในการรวดเร็วก็ต้องให้มันเป็นมติเพื่อที่จะทําหน้าที่ในการให้มันเป็นมติของพวกเราันเองที่จะให้สามวาระในสภาแห่งนี้ตั้งกรบการเตรียมสภาเราเราจะทํางานได้เลยนะครับแต่ถ้าสูว่าไม่เห็นด้วยกันทั้งหมดนะครับตั้งกรรมการขึ้นมาเราก็เสียเวลาใช้ข้อมังคับก่าพางไปก่อนมันก็ทําได้ทั้งนั้นสิ่งที่ผมขออนุญ,ญาตกราบเรียนกับท่านประธานในวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดอยากจะให้เพื่อนสมาชิก 200ท่านเนี่ยได้รับหลักการนะครับใน21คณะของท่านยุทธนาแล้วก็เดินหน้าในการทำงานาในการทำงานของพวกเราไป21คณะส่วนที่เหลือนั้นมีความมีที่แตกต่างกันนั้นท่านสามารถเสนอเป็นยตินะครับเป็นกรรมธิการวิสามันเพิ่มขึ้นมาในการประชุมครั้งต่อไปก็สามารถที่จะทํางานตามภารกิจที่ท่านมีอยู่ได้ท่านรายงานต่อสภาภารกิจก็เสร็จสิ้นไปนั่นคือสิ่งที่ผมฝากเอาไว้ วันนี้เองถ้าเรารับร่างตามของท่านยุทธนาเนี่ยเราก็ยังมีวิสามันถึ่สองคณะซึ่งข้อบังคับเดิมสามารถใช้อยู่แล้วนะครับคือมาตาคือข้อ8 1อก็คือกรรมธิการวิสามันของกิจการวุฒิสภาแล้วก็กรรมธิการว่าด้วยการปกป้องชาตินะครับซึ่งยังมีอยู่ไม่ได้ตัดทิ้งไปไหนเราก็สามารถมีวิสามันปรปจําสภาถึงสองคณะส่วนคณะใดท่านใดที่เห็นด้วยว่าจะตั้งวิสามันในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น ถึงแม้ว่าในร่างข้อบังคับไม่มีเราก็สามารถเสนอเป็นยติเข้ามาในการตั้งกรรมธิการแก้ไขรัฐมนูญนะครับซึ่งเป็นกรรมธิการซึ่งเรามีความจําเป็นอย่างยิ่งนั่นคือสิ่งที่ผมขออนุญาตกล่าบเรียนต่อสภาแห่งนี้ขอบคุณครับ